วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะบ่ายสามรวมคนคนลูกซองคุณแจ็คค่ะแจ็คคนเดียวของเราเอง วันนี้อย่างที่เห็นเนาะเต็มโต๊ะเลยเป็นลูกซองก็วันนี้น้ำอิงจะมาไขข้อสงสัยนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่ชกปืนว่าทำอะไรช่วยเป็นยังไงกลุ่มกระสุนเป็นยังไงวันนี้น้ำอิงก็เลยจะมาขอคุณแจ็คอธิบายความรู้เรื่องโชกให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจครับโชกเป็นเหมือนปลายลำกล้องนะครับที่มันควบคุมกระสุนมันก็จะมีอยู่อย่างคูณโชกบีบกลุ่มกระสุนให้ใกล้ๆแคบลงนะครับในขณะเดียวกันเมื่อกี้เราเรียกว่า slender choke เนี่ยตัวนี้มันจะทำให้กลุ่มกระสุนบานแล้วก็เหมาะสำหรับการนกคือเป้าบินอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใส่ไว้ในปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละแต่ใส่ได้ทีละอันนะเพราะว่าบางทีต้องการจะยิงเป้าหมายไกลๆก็ใส่คุณช็อคเข้าไปมันจะบานช้าหน่อยมันจะควบคุมกลุ่มกระสุนไกลๆแล้วมันยังแคบอยู่ประมาณนั้นก็เลยใส่คุณช็อคก่อนดีไหมเอาคุณช็อคใส่ตัวนี้เป็นเบย่าแต่ชุดนี้จะเป็นคุณช็อคนะครับเดี๋ยวจะลองแล้วจะลองยิงไปที่เป้าดูว่าระยะขนาดนี้ลำกล้อง26นิ้วกลุ่มกระสุนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูนะครับแต่ถ้าไม่ใส่โชกเนี่ยยิงไม่ได้นะกลัวว่าลูกกระสุนจะวิ่งผ่านมาเกี่ยวละเอียดจะเสียเลยต้องมาระยะประมาณ20เมตรเนาะค่ะ20เมตรครับลูกมีลูกร้อยไหมลูกร้อยอันนี้น่าจะ70นะครับเดี๋ยวครูจะลองยิงเลยที่ระยะประมาณ20เมตรนะครับคือเที่ยงจะไปดูกลุ่มกระสุนก่อนไหมไปดูกันก่อนเพราะว่าจะแรงมันจะเยอะกว่าเพราะว่ามันบีบมากกระสุนไว้เป้าครับกระสุน20เมตรแกคู่เล็งติดนี่ใช้เล็งซับก่อนนะคู่เล็งตรงนี้ครับไม่เกิน1ฟุตครับม่านกระสุนจะบานช้ามากทีนี้เราก็จะลองใส่สเลนเดอร์ดูในระยะเดียวกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปลองใส่สเลนเดอร์ตัวนี้เป็นเอาตัวสเลนเดอร์มาของเดย์ย่าเป็นดันก็ได้เวลาแค่นี้พอหรอกแต่ว่าเลนส์ดันเนี่ยเราต้องดันเลนส์ระยะเดียวกัน20เมตรนะคะคุณโชคทีนี้จะยิงไปที่เป้าลูกคนละไม่รู้ว่าจะบานมากน้อยแค่ถ้าเลนส์ดันแล้วก็ไปดูกระสุนกันไปดูกระสุนไปดูม่านกระสุนไปดูม่านกระสุนตัวนี้ก็คือทัดเทียบเต็มตัวเลยครับนี่ค่ะอันนี้สเลนเดอร์บานกระสุนมันบานระยะเดียวกันกระสุนขนาดเดียวกันแล้วก็อันนี้คือฟูลโชกนิดเดียวประมาณกระสุนประมาณ1ฟุตตัวนั้นมากกว่า2ฟุตนี่ฮะมันมีผลแบบนี้แหละ
นี้ก็จะลองยิงมี M4 ดูลำกล้อง18นิ้วแต่ไลออนคลับเนี่ยลำกล้อง26นิ้วนะครับก็เห็นผลกันลองใส่เป็นถ้าซื้อมาเนี่ยมันมีใช่ตัวนี้เป็นปูนชกในลำกล้อง18นิ้วของเบนเดอรี่20เมตรเหมือนกันขออนุญาตครับที่ยืนจากเบนเดอรี่ M4 กันแล้วกล้อง18นิ้วด้วยคุณโชคกันนะครับไปดูคุณกระสุนกันเดี๋ยวได้238ลองท่านลองให้นะครับพูดเดี๋ยวมันแค่ดีนะโอ้แค่กว่าเดย่าแค่กว่าฟุตเดียวเองใช่ใช่ไม่เกินฟุตไม่น่าจะเกินหนึ่งนี่คือเยือนจากแล้วกล้อง18นิ้วเบนเดอรี่นะครับเดี๋ยวอีนี่จะลองยิงด้วยตัวซิลินเดอร์ช็อคละจะยิงมาเป้าหุ่นคนในระยะกล้องระยะเดียวกันนะครับลองดูว่าหุ่นกระสุนจะบานมากน้อยลำกล้อง18นิ้วมันยิงนุ่มจังเนาะใส่เป็นซิลินเดอร์โชคไว้นะครับในระยะ20เมตรกระสุนเบอร์เดียวกันจะลองยิงไปที่เป้าคนนะครับเราลุกปุ๊บแล้วก็ยิงครูว่ากระจายมันกระเตะนุ่มนุ่มกว่าตัวคุณโชคนิดหนึ่งคือซ้ำไปนุ่มกว่านุ่มกว่าในกระสุนเบอร์เดียวกันและกล้องเดียวกันแต่มันก็คงจะต้องเกี่ยวกับโชคด้วยที่มันมีความบีบก็ทำให้ตัวนี้พอๆกันเนาะตัวเบนเดอรี่จะมั่นกระสุนจะทีกว่าหน่อยตัวนี้จะอาจจะแคบกว่าแต่ก็เต็มตัวหุ่นคนเหมือนกันครับครับนี่แหละฮะสำหรับโชคที่ใช้กับก็มีอยู่2ตัวที่ใช้กันมากทั่วไปเกี่ยวกับว่าเป้าหมายอะไรถ้ายิงไกลหน่อยเป็นคุณโชคไปถ้ายิงระยะใกล้เพื่อจะให้ม่านกระสุนกว้างโดนเป้าได้หลายอย่างอย่างในนักล่านักเตะอะไรพวกนี้นะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเรามันติดกฎหมายล่าไม่ได้แต่ที่ฝั่งนั้นก็คือพวกล่าฤดูล่านกเป็ดก็จะต้องใช้พวกเลนเดอร์โชว์ให้มันกระสุนบานจะได้โดนทีจะได้หลายตัวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นความรู้มากๆเลยที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องโชว์เนาะนักยิงคิดว่าประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจเดี๋ยวคลิปหน้าน้ำอิงจะทำคลิปติดตามน้ำอิงได้นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย